ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่สรรสนีได้มีโอกาสที่จะนำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะตอนนี้เรามีผู้ที่อยู่ในห้องส่งของเราจำนวนมากมายที่กำลังแชร์สิ่งที่พวกเรากำลังทำนี้ออกไปถือเป็นการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงค่ะคุณชอบประกาศวิริยานนท์กำลังเดินทางนะคะอีกสักครู่คงจะมาถึงก็เป็นโอกาสที่คุณแม่จะเข้ารายการก่อนเพื่อจะทักทายลูกศิษย์ลูกหาของเราที่อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็ในอีกหลายประเทศนะคะในสถานที่ที่ท่านอยู่ช่วยกรุณาตอบรับคุณแม่หน่อยแล้วกันว่าเสียงของคุณแม่ได้ยินไปถึงที่ไหนเวลาที่เรามีจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะลูกจิตสงบและพบกันเสมอเลยเรามาใช้ช่วงเวลาดีๆของวันเสาร์อาทิตย์เช่นนี้ในเวลา 9:00 นโดยประมาณนะคะที่จะให้ธรรมะเพราะเราเชื่อว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงมีข่าวดีมาแจ้งให้พวกเราทราบนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเตรียมตัวบวชของสุภาพสตรีนะคะเป็นสตรีที่จะมีสติกันละเมื่อวานนี้นับแล้วเนี่ยเดือนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย78แล้วนะคะและยังเปิดรับกันอยู่วันนี้มีบวช3ชีวิตก่อนแล้ววันที่13อีก54ชีวิตวันที่17ตอนนี้ไป12ชีวิตแล้วและวันที่28นะคะเป็นการบวชถวายเป็นพระราชกุศลนะคะต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งก็จะมีอีกตอนนี้ก็รับสมัครกันเรื่อยๆเลยล่ะค่ะเพราะคุณแม่เชื่อว่าเข้าพรรษาเนี้ยเป็นฤดูฝนที่พวกเราเองจะต้องลดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในใจของเรามีคนถามคุณแม่ว่าพรรษาที่39คุณแม่ดำริอะไรก็คุยอยู่หลายครั้งนะคะบอกการบวชเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นเลยคือทำนิพพานให้แจ้งอะทุกคนต้องตั้งสัจจะเอาไว้ว่าการบวชของเราคือการทำนิพพานให้แจ้งนิพพานเนี่ยมันมีความหมายหลายนัยยะนัยยะหนึ่งที่เราทำได้เลยก็คือหนึ่งเย็นตอนบวชทำให้ตัวเองเย็นเข้าใจไหมเย็นจากสงบจากราคะโทสะโมหะมันก็เย็นมันมีมามันยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่มันก็มาบ้างแต่ว่ามันมาเรายืนดูรู้ปล่อยจ้าเอ๋บายบายเราไม่เผลอเพลินกับราคะเราเย็นมีราคะแต่ไม่เผลอเพลินกับราคะจึงเย็นมีโทสะแต่ไม่ตีอกล่ำให้อยู่กับโทสะจึงเย็นมีโมหะให้กลับไปอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าเราจะฟุ้งฟิ้งอวยอะไรก็ตามนะลูกแต่ถ้าเราหายใจเข้าเรารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่เราเย็นนั้นเมื่อเราละราคะโทสะและโมหะได้เนี่ยเราจึงเย็นหรืออีกความหมายหนึ่งคือจิตที่ไม่มีสภาวะธรรมใดปรุงแต่งได้อีกก้าวเข้าไปลึกขึ้นไปอีกคือหมายความว่ายืนดูรู้ปล่อยแล้วไม่มีสภาวะธรรมใดมาปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาได้อีกฉันเราเห็นอวิชชาคือความไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เรายิ่งต้องลืมตาแห่งปัญญาถ้าอวิชชามาแล้วเรากลัวเราหลับตาซ้อนอวิชชาเข้าไปอีกโอ้มันก็เป็นตัณหาแน่นอนฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันว่าโอ้ชีวิตมันเหนื่อยใจเนี่ยมันเหนื่อยอะไรอะเหนื่อยใจอะเหนื่อยกับการเข้าไปคลุกคลีกับราคะโทสะโมหะเนี่ยเราลูกถ้าเห็นราคะโทสะโมหะมาแต่ไม่คลุกคลีไม่เหนื่อยใจถามเหนื่อยกายไหมเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยคุณแม่ก็เหนื่อยเหนื่อยกายตอนนี้แทบจะเรียกว่าตารางจากนี้ไปนะคะไม่มีวันหยุดเลยแล้วต้องทำงานถึงสองที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยยิ่งตอนนี้ป่าที่แก่งกระจานเป็นมรดกโลกหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นมรดกของโลกไปแล้วที่เราจะช่วยกันสร้างไปปลูกยางนาตะเคียนมาฆ่าพยุงศักดิ์เราไม่ได้ใช้หรอกค่ะใครใช้คะเรามาแล้วไปเราได้โอกาสทำเราทำด้วยหัวใจของผู้รับใช้คนอยู่ต่อไปนะคะเพราะนั้นถ้าเราฝึกเลยว่าอ๋อเราจะละราคะก็คือต้องให้คนอื่นเป็นถึงเวลาให้ตนีขี้เหนียวให้ไม่เป็นนี่เย็นไม่ได้นะให้ไม่เป็นเย็นไม่ได้ลูกเราลองดูภาพที่ตอนนี้กำลังขึ้นนะคะเนี่ยเด็กๆแม่ชีน้อยของเรานะคะเด็กๆในโรงเรียนที่อยู่ที่สองพี่น้องเนี่ยเดินเข้ามาหาคุณแม่เขาเป็นดอกไม้บานในขณะที่เขาเดินเข้ามาหาคุณแม่เนี่ยเขาทำให้ใจของเขารู้ตื่นระเบิกบานแล้วเราจะเห็นเลยว่าดอกไม้มันบานอยู่ในหัวใจของเด็กเราปลูกต้นไม้อยู่ในหัวใจของเด็กหุบเขาโพธิสัตว์จะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ตาม
เด็กมันบานก่อนแล้วพอเด็กตรงนั้นบานเนี่ยนะคะคุณแม่เชื่อมั่นเลยว่าตรงนั้นนะคะจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่เราได้ทิ้งมรดกไว้ให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะยกบิ๊กมูฟที่คนอื่นไม่เอาแล้วไปตอนนี้คุณแม่ทำงานกับหลายเครือข่ายมากแม้กระทั่งเครือข่ายที่มีต้นโพต้นไทรต้นไกต้นกลางที่ไหนไม่เอาคุณแม่รับหมดเลยนะคะเพราะเรามีต้องเยอะอะแล้วเราเนี่ยวางแผนการทำงานเรามีนาขั้นบันไดมีหุบเขาสมุนไพรเรามีวิธีการที่จะทำให้มันเกิดทั้ง1พืชที่เราปลูกแล้วเนี่ยเราเชื่อเลยว่าออกซิเจนที่ได้จากตรงนั้นมันเป็นของโลกอยู่แล้วแหละพืชทุกต้นเล็กใหญ่เหมือนกันคือเราอย่าไปคิดว่าเราต้องมีเงินเยอะๆก่อนเราจะทำงานปลูกต้นไม้ถือเป็นการให้ที่ถูกที่สุดแต่โอ้เศรษฐีเลยนะคะคือให้กับโลกเลยอ่ะคนที่ให้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้โลกได้ออกซิเจนจากต้นไม้หนึ่งต้นที่เราปลูกเนี่ยมันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนตกฤดูกาลดีมากเลยค่ะคุณแม่ก็เตรียมต้นไม้ไปลงเนี่ยไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยเป็นหมื่นสองหมื่นต้นแต่ต้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นพันต้นคืออยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้ในเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละการให้ที่เรารู้สึกว่าเราเย็นได้เราให้คนอื่นเป็นมันไม่ได้ให้เพื่อตัวเราลูกแต่มันให้เพื่อลดตัวตนของฉันแล้วมันเป็นรางวัลกับโลกอันนี้แหละค่ะที่อยากจะบอกว่าเหนื่อยกายก็เหนื่อยไปเถอะทำงานหนักก็เหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยเพราะจิตมันคิดจะให้เมื่อจิตมันคิดจะให้มันเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักเพราะนั้นการให้ของเราต้องไม่รอคอยว่าใครจะชมเราใครจะตบมือใครจะเห็นว่าเราดีเราถึงจะทำต่อไปให้เห็นว่าเราไม่ดีเราก็จะทำถ้าเรารู้ว่าเราทำแล้วมันเป็นการปล่อยวางอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นให้เห็นว่างานที่เราทำมานะคะตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎานะคุณแม่เริ่มต้นเนี่ย30กรกฎา30มิถุนากรกฎาเดือนนี้กรกฎาคือ30ก่อนมิถุนาคือเดือนอะไรพฤษภาฮะทำจนกระทั่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลงรักป่าเลยอะไปแล้วป่ามันโอบกอดเราเวลาเหนื่อยนะเดี๋ยวนั่งรถจากนี่นะวันจันทร์ปื๊ดไปสว่างที่นู่นหายใจหายเหนื่อยเลยกรุงเทพมันหายใจไม่ค่อยได้เต็มปอดนะมาเป็นไงอะรถติดไหมล่ะเช้าเนี้ยลูกธรรมะสวัสดีค่ะรถไม่ติดนะคะพอดีน้ำมันหมดค่ะท่านเลยจอดเติมน้ำมันมาเข้าปั๊มต่อแถวนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าฟังแค่ฟังว่าคุณแม่จะไปปลูกต้นไม้แค่นี้ก็เย็นละแค่เราฟังว่าเรากำลังสร้างธรรมชาติกลิ่นอายความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติก็ทำให้เราเย็นละเย็นนี่เย็นเย็นกายและเย็นใจคะเย็นใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้คือเหนื่อยงานไม่เท่ากับเหนื่อยใจดิฉันว่าไม่มีใครเถียงเนาะเหนื่อยใจมันเหนื่อยมากเหนื่อยกายคือเหนื่อยงานแต่ถ้าไม่เหนื่อยใจมันมีแรงทำต่อได้งั้นวันนี้คงจะไม่ใช่คุยว่าอะไรเหนื่อยกว่ากันแต่ how to หรือกระบวนการค่ะคุณแม่ว่าเราจะทำยังไงให้ทุกขณะที่เรายังต้องเหนื่อยงานอยู่ใจไม่เหนื่อยค่ะคือจริงๆแล้วคำว่าเหนื่อยใจเนี่ยบางคนไม่ได้ทำงานก็เหนื่อยใจคือใจเนี่ยมันต้องฝึกถ้าใจมันไม่ฝึกนะเบื้องแรกเลยคือต้องรู้จักใจตัวเองเช่นเวลาที่เรารู้สึกอย่างไรใจมันรู้สึกนะคือเราต้องกลับไปดูความรู้สึกถ้าถามว่าเรารู้ลมหายใจไปทําไมก็เพื่อให้เรามีสติรู้ทันความรู้สึกที่ใจอย่างนี้พอเห็นเป็นภาพเรานั่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปทําไมเพราะถึงไม่รู้มันก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วจริงไหมลูกแต่รู้เพื่อให้รู้ทันสภาวะธรรมที่เข้ามาที่จิตของเราเช่นพอใจจิตมันจะมีภาวะอะไรรู้ไหมมันจะไปตะคุบเอามาพอใจมันรู้สึกพอใจหนูเข้าใจคำว่าพอใจไหมกินอะไรอร่อยก็เรียกว่าพอใจไม่อร่อยก็เรียกว่าไม่พอใจกินแล้วงั้นๆแหละไม่มีอะไรกินก็กินไปเถอะอันนี้ก็เรียกว่าไม่แน่ใจว่าพอใจหรือไม่พอใจในภาษาของการปฏิบัติก็คือเจริญสติให้รู้ทันพอใจและไม่พอใจแล้วให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสติจะไม่เหนื่อยใจเลยลูกคือมันก็แค่มายืนดูก็จ้าเอ๋เห็นน่ะเห็นมันน่ะแต่ไม่คุกคีไงพอไม่คุกคีเนี่ยคือใจมันเข้มแข็งไม่ใช่ว่าต้องไม่มีนะ
ปล่านะพอเห็นปุ๊บตามันเห็นปุ๊บสวยไหมล่ะสวยใจเป็นยังไงมีสติรู้เลยอุ้ยชอบอยากได้เอากลับบ้านค่ะอันนั้นน่ะเพลินแต่ถ้าเราบอกว่าสวยเราเห็นความสวยนี้อย่างรู้ทันพอใจแล้วเราถอดถอนความเพลินกับการที่จะเอากลับบ้านเราจะศึกษารายละเอียดมันมากกว่าแค่คิดเบ็ดเสร็จว่าสวยอยากได้เอากลับบ้านอันนี้จบเลยงานไม่เจริญสติเลยแค่สนองความอยากแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่อยากเราศึกษามันอยู่ด้วยอะไรคะรู้เท่าทันกระบวนการของการศึกษาอันนี้ค่ะคือการเรียนรู้ที่จะละความอยากแต่ดำเนินการในหน้าที่ของการทำงานของเราอย่างเป็นอิสระจากอยากอันนี้ไม่เหนื่อยใจค่ะงั้นลองตั้งสมมติฐานดูแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายท่านที่ฟังอยู่แล้วก็ที่อยู่ที่นี่เป็นคนทำงานเนาะในขณะที่เราทำงานมันมีเรื่องให้เราเหนื่อยมีเรื่องโอเวอร์โหลดยกตัวอย่างนะคะเอาง่ายๆเลยเดดไลน์ Deadline, จะต้องส่งงานจะต้องเสร็จงานแล้วงานไม่เสร็จนะคะงานไม่เสร็จคิดไม่ออกทำยังไม่ได้จะถึงเป้าแล้วยังไม่ถึงอะไรเงี้ยมันเป็นความกดดันแล้วเราก็ต้องทำงานจนไม่กินข้าวกินปลาเริ่มเหนื่อยกายคุณแม่ก็เลยจะบอกว่าเหนื่อยกายมันไหวนะแต่ถ้ามันมีการดึงใจอยู่ด้วยในช่วงเวลานั้นน่ะแรงเราจะหมดงั้นคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าให้เรารู้ทันความรู้สึกใช่ไหมคะสมมุติว่าพรุ่งนี้จะต้องส่งงานแล้ววันนี้ไม่เสร็จแล้วกำลังง่วนเลยอยู่ข้างหน้าแล้วไม่อยากกินข้าวไม่ได้ฉันต้องไม่กินข้าวฉันต้องทำให้เสร็จเอาแค่โมเมนต์นี้ก่อนดูใจยังไงคะคือเวลาที่เราจะดันไปทั้งที่กายไม่พร้อมเนี่ยก็จะมีปัญหากับสุขภาพนี่งานแรกของเราก็คือ 1. วางแผนดี 2. ลงทุนในทุกเม็ดงานที่เราวางแผนจนกระทั่งอีกนิดเดียวไม่ได้ละคุณแม่จะพูดถึงคำว่าอีกนิดเดียวไม่ได้แล้วนะคุณแม่ไม่สปอยว่านอนเถือกไม่ทำเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณแม่สอนว่าถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ขี้โกงนะถือไม่ซื่อสัตย์เอาเป็นว่าลงทุนวางแผนรู้เหตุปัจจัยแห่งการทำงานของตัวเองจนกระทั่งอีกนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วแต่งานไม่เสร็จมันมีตัวแปรอื่นๆที่เข้ามาเป็นประเด็นให้เราจะต้องทุ่มเทกับมันมากขึ้นคุณแม่ว่าช่วงนี้คือการเหลาคมมีดที่เราฝึกไว้ดีแล้วเลยก็คือในขณะที่มีปัญหานี่แหละเป็นโอกาสของการปฏิบัติใช่ไหมคะเรื่องที่หนึ่งคืออย่ากลัวอย่ากลัวว่ามันต้องเสร็จหรือไม่เสร็จแล้วจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้กลัวหรือเปล่าอ้าวถ้าเรามีความรู้สึกได้เลยว่าข้าวก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนแล้วมันต้องเสร็จเพราะกลัวจะไม่เสร็จอันนี้คือความลุกรนอันนี้ท่านเห็นว่ากลัวแต่ให้ตายเหอะเจ้าตัวรู้ไหมนาทีนั้นว่ากำลังกลัวรู้แค่ว่าต้องเสร็จแต่ไม่รู้ว่ากลัวค่ะคือเวลาคนที่ทำงานแล้วมีความรู้สึกได้ว่าตัวเองต้องเสร็จทั้งที่ไม่ได้ดูกำลังของตัวเองแล้วดันขึ้นไปเนี่ยขอโทษนะฟิลขาดเยอะนะนอกจากจะไม่เสร็จแล้วเสียหายด้วยนะและในที่สุดควบคุมอารมณ์ไม่ได้พอถึงเวลาสิ่งนั้นเราคิดว่าคนอื่นต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำแล้วเขาปฏิเสธนะเพราะงานมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องได้การยอมรับอย่างเงี้ยเขาจะพูดว่าโหถ้ารู้อย่างนี้นะหรือเขาจะบอกว่าโหกูทุ่มเทมาตลอดชีวิตเลยทีหลังกูจะไม่ทำอีกมันอีกแล้วอย่างเงี้ยมันจะสูญเสียมิตรภาพนะอุโอเคถ้ามันไม่สำเร็จดันเข้าไปแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะเป็นความบาดเจ็บนะคะคุณแม่ว่าหายใจลึกๆกลับมากินข้าวอีกสัก 2-3 คำหลับตาลงจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจชาร์จพลังงานตัวเองอีกครั้งหนึ่งในเฮือกสุดท้ายเราเรียกว่าการเขย่งก้าวกระโดดให้ได้อาจจะดีกว่าไปละแปดหมายความว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ปกติแล้วอยู่ในภาวะบีบคั้นจากการทำงานให้หยุดแล้วหายใจเข้าเหรอคะก็เรามีลมหายใจเป็นขุมพลังของเราเราลืมเราทำงานจนเราลืมลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันก็ทำงานด้วยตัณหาไงมันก็ลนมันก็ลวกไงแล้วถ้าตอนนี้จิตเรามันพุ่งไปสมมตินี่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์กำลังต้องเสร็จเหมือนวิญญาณออกจากร่างมันเข้าไปอยู่ตรงนี้นะคะใครจะเตือนให้หนูกลับมาหายใจเข้าหายใจออกล่ะคะลมหายใจเวลาเราถอนหายใจมันเตือนอยู่แล้วถ้าเรากำลังทำอย่างนั้นแล้วมันได้ยินเสียงตัวเองอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จหรือมันจะเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าอีหายใจเนี่ยแหละคือธรรมชาติเตือนอยู่แล้วการถอนหายใจเนี่ยแหละคือธรรมชาติเตือนเลยธรรมชาติเตือนให้แต่ตอนที่เราเฮ้อเราก็ไม่ได้โฟกัสที่ลมที่มันออกไปจนแบบมีสติสิงกลับเข้ามาค่ะถ้าคนฝึกดีๆมันจะบอก
ที่ตรงที่เฮ้อเนี่ยแหละมันจะเหมือนหยิบของหนักมาเยอะแล้วไงมันหลุดปึ้งมันจะบอกเบาคนที่ฝึกมาจริงๆจะรู้เลยว่าเบาบางทีคุณแม่เนี่ยนะทำงานมากๆแล้วคุณแม่ใช้วิธีการสมาธิบำบัดเนี่ยอั้นลมหายใจไว้แล้วปล่อยออกมาให้ยาวที่สุดมันจะได้ออกซิเจนใหม่เข้าไปที่สดกว่าอันนี้เราฝึกแล้วอันนี้เราฝึกแล้วเราฝึกจนเรามีสมาธิบำบัดเวลาเราทำงานเวลาที่งานเราต้องเร็วต้องเสร็จแต่ถ้าเผื่อเราหายใจแล้วเราสึกจับมาที่อกเราบอกโอ้เอาใหม่สตาร์ทใหม่รีสตาร์ทใหม่หายใจอีกทีนึงหายใจเข้าอ่อนโยนคราวนี้มันจะกลับมากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ไอ้ที่มันต้องเช็คตรงนั้นเนี่ยมันเนี่ยไม่ได้ทำด้วยความลวกลนแต่มันกลับทำด้วยความคมชัดพอมันชัดมันฉับไวมันไม่ต้องแก้งานอันนี้ไม่ต้องเชื่อแต่ลองไปฝึกดูถ้าพูดแบบเนี้ยสมมติว่ากำลังรีบๆอยู่เราจะเถียงอยู่ในใจโอ้ยแค่นี้ก็ไม่เสร็จแล้วที่ไม่หยุดหายใจอีกเสียเวลาค่ะคือเสียเวลาหนึ่งนาทีแต่เข้าเป้ากับไม่ยอมหยุดเพื่อหายใจลึกๆอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันทรงพลังให้คุณเร็วคุณก็พลาดเป้าช้าหนึ่งลมหายใจแล้วเข้าเป้าไม่ดีกว่าเหรอแล้วคนที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยที่เข้าเป้าเนี่ยเพราะเขามีตรงนี้กันทั้งนั้นแหละอืมโอ้คุณแม่พูดงี้ปิ๊งเลยค่ะโดยเฉพาะแข่งกอล์ฟเนาะคนอื่นเขาชนะเราแล้วใช่ไหมคะเราตีอันนี้ถ้าเราตีได้คือเราชนะตีไม่ได้คือแพ้สุดท้ายคือแพ้ที่ตัวเองนะคะถ้าใจไม่นิ่งพอแต่อันนั้นมันอาจจะใช้เวลาสมมติกลับมาโจทย์เดิมคือเวลาเหลือน้อยงานไม่เสร็จแล้วเรากำลังรีบเร่งตัวเองท่านบอกว่าให้หยุดสักนิดนึงแล้วหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันไม่มีใครมาเตือนหรือตัวเองไร้สติแล้วตั้งนาฬิกาเตือนได้ไหมคะได้เราใช้เสียงระฆังเสียงเตือนของแม่ที่ถามว่ากินข้าวหรือยังเสียงของคนที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเขาโทรศัพท์มาตอนนั้นเสียงดังของโทรศัพท์มันกลับให้เราหยุดและดูลมหายใจของเราก่อนที่จะตวาดออกไปว่าเขากำลังเล่นอยู่คุณจะหายใจแล้วบอกว่ากำลังพยายามอย่างเต็มที่เลยครับเห็นไหมฮะน้ำเสียงมันยังไม่รับโทรศัพท์บอกไม่ต้องโทรมาเล่นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เป็นกันอย่างเงี้ยแหละแม่เรียกกินข้าวสมมุติงานกำลังรีบๆนั่งทำอยู่ที่บ้านแม่กินข้าวเร็วลงมากินเดี๋ยวนี้ไม่กินรอเลยเวลาแล้วเราก็จะแบบไม่กินบอกแล้วไงว่าไม่กินใช่ไหมคะตอนนั้นมีอารมณ์โกรธแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่านั่นกำลังผ่านแม่เพราะกลัวเราต้องรู้ว่าเสียงทุกเสียงเตือนให้เรากลับมาเจริญสติไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องฝึกไว้เสียงนกเตือนให้เรากลับมาที่ลมหายใจเสียงนินทาเตือนให้เรากลับมาที่ลมหายใจเสียงเรียกของแม่คือความรักที่เตือนให้เรากลับมารักตัวเองให้เป็นถ้าเราฝึกไปทุกเสียงทุกเสียงเป็นเสียงเรียกให้เรากลับมาเจริญสติเนี่ยทุกเสียงมีบุญคุณหมดแหละคุณแม่ก็เลยบอกว่าทุกเสียงที่ได้ยินก็คือกลับมาเจริญสตินี่กลับมาทำอะไรคะกลับมาหายใจอย่างมีสติเช่นมีคนคอมเมนต์ว่าไม่เห็นได้เรื่องเลยแล้วเราเนี่ยก็ทำไปจนกระทั่งทั้งคืนไม่ได้นอนตาช้ำแล้วพอไปเสนองานพรีเซนต์ไม่มีใครอิกนอร์ไม่มีใครโอเคไม่รู้ไม่ชี้กับเราโหเราจะตกเลยนะจิตเราอะเพราะว่าภาวะนั้นเราก็ไม่แข็งแรงพออยู่แล้วฉะนั้นขอความกรุณาเถอะรักตัวเองให้เป็นสักก่อนทำงานอย่างรักตัวเองให้เป็นหายใจเข้าลึกๆบอกรักตัวเองให้เป็นหายใจออกจะได้รักคนอื่นเป็นจะได้อยู่กับโลกนี้ยังไม่ขาดรักอยู่กับโลกนี้ยังทำงานแบบการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาผู้ฟังหลายคน อาจจะไม่ใช่นักปฏิบัติระดับเซียนเป็นคนเริ่มต้นแต่รู้แล้วล่ะว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการบางอย่างไม่งั้นคงไม่มาฟังที่เพจนี้หรือไม่มาเสถียรธรรมสถานนะคะคุณแม่คะถ้าเราบอกว่าเราจะเริ่มฝึกที่จะทำให้ใจเนี่ยไม่เหนื่อยในขณะที่เราทำงานแล้วเหนื่อยกายเราจะฝึกในตอนที่นั่งนิ่งๆตอนนี้ยังไงเราจะฝึกในขณะที่เราอยู่หน้าไซต์งานยังไงคะขอวิธีการหน่อยค่ะท่านเราฝึกตั้งแต่รู้ตัวว่าตื่นเลยดีกว่ามะมันง่ายกว่าทันทีที่รู้ตัวบิดขี้เกียจอย่างมีสติดึงลมหายใจเข้าไปรู้ว่ากายอยู่ที่นี่กำลังนอนอยู่ตรงนี้บิดขี้เกียจออกไปตอนที่หายใจออกเนี่ยกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันถามตัวเองเลยว่าขณะเนี่ยหายใจอย่างมี
กุศลหรือเปล่าถ้าเราหายใจอย่างเป็นกุศลคือมีความร่าเริงที่จะลุกมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างเป็นกุศลมันก็จะออกไปแปรงฟันอาบน้ำกินข้าวสตาร์ทรถหรือแม้แต่ไปรถติดกลางทางอย่างเป็นกุศลคือเริ่มสตาร์ทจิตของเราทุกเช้าคือลืมตาตื่นขึ้น24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเรามันอยู่ที่ขณะจิตแรกรู้ตัวไหมว่าเราตื่นขึ้นมาอย่างมีสติถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยทุกเรื่องคือพื้นที่ของจิตเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาก็ได้และไม่มีอวิชชาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันก็จะมีอวิชชาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเราอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราหยิบโทรศัพท์แล้วเราตื่นขึ้นมาเราอยากไปสอดรู้สอดเห็นในเรื่องอะไรที่มันไม่ควรรู้เนี่ยแล้วมันทำให้พื้นที่ของเราเป็นอกุศลเนี่ยมันทำให้เราไม่มีพลังในการเคลื่อนชีวิตทั้งวันเลยนะฉันเช้าขึ้นมาสำคัญที่สุดตื่นอย่างมีสติถอดถอนอวิชชาออกแล้วเจริญกุศลให้ถึงพร้อมรักษากุศลนั้นตลอดไปกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นรับรองได้เลยว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ทำงานขนาดงานเนี่ยมากเหมือนเดิมแต่ใจเป็นกุศลมากขึ้นคราวนี้มันง่ายกว่าการที่ทำไปด่าไปบนไปตกนรกไปค่ะฟังแล้วดีแต่เริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะตื่นอย่างเป็นกุศลไม่มีอวิชชาก็ตื่นมาบิดขี้เกียจไม่อยากไปทำงานไม่ฮะไม่รู้ว่ารู้สึกไงเสร็จแล้วก็คว้าโทรศัพท์แล้วก็เริ่มเปิด Facebook ดูวันนี้ใครทำอะไรอันนี้อกุศลล้วนๆเลยเนี่ยคือไม่ได้รู้ตัวเลยว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่เนี่ยสารแนไปรู้เรื่องคนอื่นแล้วเนี่ยมันอกุศลจริงๆแล้วตายไปอย่างเงี้ยก็บอกว่าไปเป็นสัมภเวสีไม่มีเครื่องอยู่เลยนะอย่างเงี้ยเล่ร่อนไปนะท่านคะมาหัวเราะอะไรเรื่องจริงมีสมาธิมากเลยนะคะตอนอยู่กับ Facebook เนี่ยค่ะไม่ใช่สมาธิหรอคะจิตจดจ่อมันเป็นมิจฉาสมาธินะมันไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิมันก็มีทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิสติก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในฝ่ายของสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็จะเป็นสัมมาสมาธิฉะนั้นเวลาที่พวกเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าการใช้เวลาของเราในวันนึงกับสิ่งอะไรที่มันไม่ได้เป็นสาระแล้วเราให้เวลากับมันมากเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วมันเหมือนเราประมาทมากเลยนะลูกเราประมาทจริงๆนะเราตายทั้งเป็นโดยที่เราไม่รู้เลยว่าความตายมันเดินเข้ามาถึงเราแล้วเราปล่อยให้ชีวิตของเราล่องลอยเป็นสัมภเวสีอย่างเงี้ยกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งเงี้ยมันจะแข็งแรงได้ยังไงลูกอ่ะแล้วถ้าเราการที่เราใช้โซเชียลแปลว่าเราประมาทจิตเราไม่ได้เจริญสติเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอัตราชั่วโมงเฉลี่ยของคนไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดิฉันจำไม่ได้ว่า4หรือ6ชั่วโมงต่อวันนะคะมันเยอะขนาดนั้นเลยอะตาก็จะบอดฝ้าฟางใจก็แบบมันก็บอดอยู่แล้วล่ะเวลาที่เราคุณแม่คิดว่าคนไทยเนี่ยใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยไปรู้เรื่องชาวบ้านไม่รู้เรื่องตัวเองฝรั่งเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเปิดเพลงภาวนารู้เรื่องตัวเองเปิดมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพื่อมีกำลังของตัวเองอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ใช้นะเมื่อเช้าเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงจิตใจให้แข็งแรงเพราะเรารู้ว่าหน้าตักเราใหญ่ขึ้นคุณแม่ก็ใช้มนตราพระอริยธาราเลยเพราะเรารู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราระลึกถึงปัญญาแล้วเราไม่โกรธเนี่ยเราจะแม่นในการตัดสินใจเราให้อภัยอย่างลึกซึ้งกับความไม่รู้ของคนที่ทำงานร่วมกับเรามันจะทำให้เราหนักแน่นและไม่หวั่นไหวและไม่ว่าจะยากขนาดไหนจะมีกุศโลบายในการเชื่อมโยงให้เกิดมิตรภาพและทำงานอย่างทรงพลังมันก็คือคุณธรรมของมนตราของพระอริยธาราที่อาบเข้าไปที่หัวใจของเราถ้าอย่างเงี้ยเราก็ทำหุบเขาโพธิสัตว์ได้เพราะใจของเราก็เป็นโพธิสัตว์อย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่การเตรียมการการวางแผนการจัดการค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นอย่างอุเนี่ยก็ให้รู้เลยเนี่ยฝ่ายเนี่ยเป็นฝ่ายของมิจฉาทิฏฐิถ้าของคุณแม่ก็ใช้เครื่องมือนะแต่ใช้เครื่องมือเพื่อให้มนตรามันอาบลดใจแล้วเราจะเย็นลงสงบลงแม่นขึ้นวิธีการคิดของเราเนี่ยมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นงานง่ายเลยลูกงานง่ายเลยไม่ยากเลยยากยังไงก็ไม่กลัวแล้วนี่มันก็เลยง่ายเลยอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าถ้าทำฝึกแล้วเป็นประโยชน์จริงๆนี่กลับมารุ่นเรานะฮะ
รุ่นเราตื่นมายังคลำหามือถือแล้วก็อยากรู้เรื่องชาวบ้านท่านคะการได้เผือกเลือกคนอื่นเนี่ยมันเป็นความสนุกสนานของคนรุ่นนี้และการที่คุณไม่ได้รู้เลยว่ากอสซิปดาราวันนี้ใครทำอะไรแบบว่าเขาเม้มเรื่องอะไรกันมันเอาอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เรามีวัฒนธรรมมีความเชื่อว่าเราต้องเผือกเรื่องชาวบ้านเราต้องไม่ตกประเด็นเนี่ยอันนี้มิจฉาไหมคะคือจริงๆแล้วคนที่ชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะไม่รู้ตัวว่าเหงาเหงาอยากมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแอคทิวิตี้ที่เรารู้สึกมีส่วนร่วมอ่ะอย่างไปตามเด็กว่ายน้ำเงี้ยคุณแม่ก็ลองไหนลองดูซิลองดูซิว่าทำไมเขาต้องไปดูลูกดาราว่ายน้ำก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็เป็นความรักของพ่อแม่เรามาดูลูกเราว่ายน้ำไม่ดีกว่าหรอเงี้ยทำไมเราต้องเป็นนักเรียนแบบทำไมเราไม่เป็นคนเรียนรู้ทำไมเราถึงกลายเป็นคนที่แบบกลัวว่าจะตกเทรนที่จะไม่รู้เรื่องของชาวบ้านคำถามของคุณแม่คือสังคมไทยมันเหงาขนาดนี้จริงๆเหรอไปดูสิไอ้ที่เรตติ้งสูงๆอ่ะทำอะไรกันอ่ะไม่ใช่เรื่องสร้างสรรค์หรอกค่ะไร้สาระก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาชวนกันพูดคุยว่ารู้เนื้อรู้ตัวถลุกเป็นคนที่ฝึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่าพลาดไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่รักตัวเองให้เป็นมันจะได้ไม่เห็นแก่ตัวรักตัวเองเป็นเราก็จะไม่ใช้เวลาของเราที่มีความตายเดินเข้ามาอยู่อย่างตายทั้งเป็นแล้วก็คิดว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อเราไม่เปลี่ยนเหตุนะลูกถ้าเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยถ้าเรารู้จักเป็นนักลงทุนในเหตุปัจจัยลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้แล้วถ้าลงทุนในเหตุอย่างเป็นกุศลผลก็เป็นกุศลวิบากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมาใช้ชีวิตเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมันอาจจะทำให้เราคมขึ้นแม่นยำขึ้นเบาขึ้นและให้คนอื่นอย่างมีตัวตนของผู้ให้น้อยลงก็ได้นะฟังดูเหมือนต้องไปเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเลยนะคะคุณเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี๋ยวออกจากเสถียรไปคุณก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับมือถือนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้เราจะทำยังไงคะคือคนรอบด้านก็ยังเมาว่าโอ๊ยเธอวันนี้มีเรื่องคนนี้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ยังแบบรู้สึกสนุกที่จะขอรู้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณแม่บอกว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นงั้นเดี๋ยวกลับออกไปหรือฟังรายการจากนี้ไปต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคะ 1. หายใจให้เป็นอ่ะลองดูเปลี่ยนอิริยาบถที่เรานั่งหลังงอเป็นหลังตรงขึ้นแล้วก็ปล่อยไหล่สบายกระตุกโบหัวคิ้วอันนี้ถ้ามีเวลาสัก 2-3 อึดใจแม้กระทั่งในห้องน้ำนะในห้องน้ำเนี่ยตอนปลดทุกข์เนี่ยให้ลองไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเหม็นมันจะหอมให้ลองดูก่อนว่าในทุกที่เลยคือที่ที่เราใช้เป็นไปเพื่อการภาวนาภาวนาแปลว่าอะไรแปลว่าทำจิตของเราให้พัฒนาขึ้นหนึ่งลมหายใจเข้าเราเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อถ้ากายลมอ่อนโยนกายเนื้อจะผ่อนคลายถ้ากายลมแบบนี้นะหายใจเข้าอย่างนี้นะคะมันกำลังปลดปล่อยความอึดอัดบางอย่างตอนที่หายใจออกคุณแม่อยากให้ทุกคนลองเฝ้าสังเกตว่าเมื่อหายใจเข้าแล้วเรารู้ตัวว่ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายหายใจออกจิตเป็นยังไงคุณแม่ยังไม่นำลองทำดูก่อนเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเรามาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเฝ้าสังเกตการปรุงแต่งของกายลมที่มีต่อกายเนื้อเราจะเห็นว่าพอกายสงบจิตสงบนี่คือสิ่งที่เราเห็นที่ถ้าเราศรัทธาต่อสิ่งนี้เราก็จะทำมันบ่อยขึ้นก่อนอาบน้ำหลังอาบน้ำตอนเช็ดตัวตอนถูสบู่ทั้งหมดมันจะกลับไปที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวคือกายต้องทำอะไรก็ทำไปเช่นอาบน้ำถูตัวแต่จิตเนี่ยจดจ่ออยู่กับอะไรคะลมหายใจเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำกับข้าวแต่งตัวเขียนคิ้วทาปากคราวนี้มันเป็นการภาวนาหมดมันเป็นเวลาที่ภาวนาได้มากที่สุดมากกว่าการนั่งหลับตาอีกหลับตานี่ถ้าตอนนั้นไม่ภาวนาพอถึงหลับตามันจะอึดอัดว่าเมื่อไหร่มันจะสงบเพราะอะไรเพราะก่อนนั้นมันไม่สงบแต่ถ้าเราสงบกายอยู่กับกิจจิตอยู่งานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น
จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นคนกับการงานอยู่เรื่อยๆพอนั่งหลับตา มันคือการขอโทษนะคะการได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ลึกๆไม่ใช่การรอคอยนะเพราะเราลงทุนอย่างเต็มที่ลองฝึกพรรษาเนี้ยเข้าพรรษาวันที่17เนี้ยฤดูฝนเนี้ยวันที่16วันอาสาฬหบูชาวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรสอนเลยชอบก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่ปนเปื้อนก็ไม่ใช่ทรมานก็ไม่ใช่เนี่ยสองทางเนี่ยไม่ใช่สายกลางคือเห็นทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังอันเนี้ยใช่ลองอยู่บนหนทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ที่มีปัญญาศีลสมาธิทุกลมหายใจเข้าและออกอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรของเราเลยอันนี้หมายถึงการกระทำคือปัญญาศีลสมาธิอย่างเงี้ยพรรษาเนี้ยก้าวหน้าแน่นอนฟังดูเหมือนว่าให้กลับมารู้ตัวทั่วพร้อมนะคะกลับมาดึงลมหายใจเข้าๆออกๆเนี่ยสักไม่กี่วินาทีหรอกแต่ว่าใช้ตลอดเวลาในช่วงของการดำเนินชีวิตเท่าที่จะนึกได้ยิ่งทำถี่เท่าไหร่เนี่ยจิตยิ่งสงบเร็วมากเท่านั้นหรอคะมันจะเกิดความอาหารบางอย่างที่เราเรียกว่าคมของปัญญาตัดสินใจเร็วแล้วไม่พลาดซึ่งอันนี้มนุษย์ทุกคนต้องการนี่ถ้าเราไม่เตรียมจิตเลยเนี่ยเราใช้สมองสั่งการแต่จิตมันไม่ควรกับการสั่งการมันเงอะงะนั้นการเตรียมจิตก่อนสั่งสมองและให้สมองเนี่ยคือสมองเนี่ยมันก็มีหน้าที่ถูกไหมคะจิตเนี่ยมันคือกำลังของการที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานสมองคิดพอจิตมันสั่งการสมองมีเขาเรียกว่าความจำได้หมายรู้ในเรื่องที่เราเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามันจะไม่เป็นคนเงอะงะแล้วบางคนที่บอกว่าครุ่นคิดเรื่องงานจนนอนไม่หลับหรือหลับไปก็คิดงานต่อตื่นมาปุ๊บโอ้โหคิดออกเลยค่ะท่านเหมือนกับเราเนี่ยมีความเก่งมากเลยในการคิดแต่ในทางธรรมแล้วมันตรงข้ามกันนะคะคือถ้าเผื่อเราหลับไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิตื่นมาจิตเป็นสมาธิก็อาจจะคิดได้เร็วแล้วคมขึ้นถ้าหลับด้วยสมาธินะไม่ใช่หลับด้วยความกังวลถ้าหลับด้วยความกังวลก็ไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเราปิดสวิตช์ในกรณีที่เราปิดได้เพราะฝึกจิตไว้ดีเช่นพอถึงเวลากายอยู่นี่ใจอยู่นี่หนึ่งลมหายใจนี้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจอีกครั้งหนึ่งเราหลับด้วยจิตที่มันมีสมาธิเนี่ยตื่นมันก็จะตื่นด้วยสมาธิมันก็จะคมอันนี้ต้องอยู่ในกระบวนการของการฝึกก่อนนอนและตื่นนอนตอนเช้าค่ะอืมค่ะดูเวลาแล้วน่าจะมีคำถามไหมคะถ้ามีคำถามเดี๋ยวทีมงานบอกดิฉันด้วยนะคะส่งคำถามมาจะได้ช่วยคำถามคุณแม่ต่องั้นถามต่อค่ะท่านคนที่เป็นนักคิดสมมุติเป็นระดับผู้บริหารต้องคิดตลอดวันนี้จะเอายังไงโปรเจกต์นี้แบบไหนการที่เราเป็นนักคิดแล้วในระหว่างที่เราคิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันหยุดคิดไม่ได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราต้องคิดสำเร็จก่อนเราถึงจะได้พักแก้ยังไงคะคือเราก็ไม่ต้องหยุดคิดแต่เรารู้คิดเราอย่าหลงคิดคือคิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็หลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้คิดว่าขณะเนี้ยมันกำลังมีความคิดเรารู้ทันความคิดในขณะที่เรากลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเตรียมจิตก่อนคิดอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าเตรียมจิตก่อนคิดเราไม่ได้ต่างกันที่ความคิดคุณแม่พูดหลายครั้งที่หลายคนบอกว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนคุณแม่บอกว่าถ้าเปลี่ยนจิตตหะชีวิตเปลี่ยนเตรียมจิตก่อนคิดตหะชีวิตเปลี่ยนฉะนั้นความคิดมันอาจจะเป็นการปรุงแต่งก็ได้แล้วเราก็อาจจะไปคิดแบบลาเวนเดอร์มากเลยฟุ้งซ่านแบบชาร์จตัวเองว่าให้คิดบวกคิดบวกแต่ไอ้คิดบวกเนี่ยมันเป็นบวกแบบจอมปลอมอ่ะคุณไม่ลงทุนอ่ะแต่คุณจะคิดบวกอ่ะคุณอยากได้กำไรแต่คุณไม่เป็นนักลงทุนจะได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้คิดบวกแบบมีโลภะเนี่ยมันเยอะแยะมันฟุ้งกระจายใครๆก็รู้ว่ามันมือโมหะวิธีการสอนให้มีโมหะไม่ทำอ่ะแต่คิดบวกแต่ถ้าคนที่ลงมือทำแล้วมันมีปัญหาอะไรแล้วเราคิดให้มันเป็นโพซิทีฟในกรณีที่อย่างเงี้ยเราจะคมขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเก่งขึ้นอย่างเงี้ยมันลงทุนแล้วอ่ะมันก็โอเคถูกไหมคะไม่ใช่เพ้อเจ้อเชียร์กันไปเชียร์กันมาแล้วก็ใช้เป็นอะไรคะเป็นการขอโทษนะเขาเรียกว่ามันสร้างหมู่ของการหลอกลวงอ่ะแล้วคนที่อ่อนแอก็ชอบไปซื้อไอ้หมู่ของความหลอกลวงนี่มันก็
มันก็อวิชชาอยู่แล้วล่ะมันก็เหยื่ออยู่แล้วล่ะนะคะคงเคยได้ยินตอนนี้มันเริ่มมีเทรนด์สอนวิธีคิดจินตนาการภาพคิดบวกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณแม่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมจิตก่อนคิดงั้นถามเลยค่ะเตรียมยังไงอะฮะสมมติว่ามีโจทย์เราต้องคิดเรื่องงานคิดยังไงก็ไม่ออกคิดไม่ออกเริ่มกลัวละเริ่มกังวลและเริ่มเครียดละท่านบอกว่าความลับคือจิตมันพร้อมสำหรับการคิดหรือยังงั้นหยุดแล้วกลับมาเตรียมจิตก่อนแล้วค่อยคิดคือถ้าเราเป็นคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นแล้วคิดไม่ออกนะอันนี้ต้อง accept นะว่าไม่มีความรู้แต่จะมาเตรียมจิตแล้วจะคิดให้ออกนี่ก็อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคือหมายความว่าเราต้องมีประสบการณ์ของการทำสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่พอสมควรคือเราต้องเรียนรู้กับมันจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถที่จะเอาความกังวลออกไปคือเตรียมจิตคือเอาความกังวลออกไปเราต้องบอกตัวเองว่าทำอย่างเต็มที่อย่าทำด้วยความกังวลพอเราทำอย่างคนที่ไม่กังวลเนี่ยแล้วเรากลับมาเจริญสติเตรียมจิตก่อนที่จะคิดเพราะเรารู้ลู่ที่เราเคยทำมาแล้วแต่มันอาจจะยังไม่สำเร็จเพราะไม่ได้เตรียมจิตอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เรามีทั้งสติและปัญญาปัญญาคือการจัดการสติคือการระลึกรู้เมื่อกลับมาระลึกรู้อยู่ในลมหายใจแห่งสติกายอยู่นี่ใจอยู่นี่สมองโปร่งโล่งเบาจิตควรกับการตัดสินใจดึงสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์ออกมาวางแผนในปัจจุบันเป็นนักลงทุนในปัจจุบันอนาคตปล่อยวางผลได้เลยเพราะว่าเราลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยคือกระบวนการของการทำงานที่มีทั้งปัญญาและก็มีทั้งวิธีการดึงสัญญาเก่าที่เราเคยมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆออกมาทำงานค่ะโอ้ต้องกราบขอบคุณท่านมากเพราะเดี๋ยวคนจะหลงคิดว่าทำสมาธิแล้วคิดทุกอย่างออกหมดจริงๆมันต้องมีฝั่งของการอินพุตใส่ไฟล์ข้อมูลถูกไหมคะเตรียมข้อมูลถ้าเรื่องไหนที่ไม่รู้ก็ต้องไปศึกษาเหมือนเอาไฟล์ต่างๆขึ้นมาเก็บไว้แต่ไอ้ตอนประมวลผลเนี่ยค่ะถ้าจิตมันว้าวุ่นเนี่ยการประมวลผลเพื่อให้ได้คำตอบบางอย่างที่เรากำลังค้นหาเนี่ยมันทำไม่ได้ท่านบอกว่าต้องเคลียร์ให้จิตมันผ่องใสก่อนพอจิตผ่องใสแล้วเนี่ยกระบวนการประมวลผลในจิตของเราในสมองเรามันจะทำงานได้ดีขึ้นอุ้เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะคือเราต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆด้วยนะคะเช่นเรามีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้เราลงทุนในการปลูกต้นไม้อย่างเต็มที่หน้าที่ของต้นไม้ก็ดำเนินไปตามหน้าที่ของต้นไม้แต่ว่าการวางแผนการปลูกต้นไม้มาจากประสบการณ์และปลูกด้วยจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันก็เพิ่มความสำเร็จของงานตรงนั้นที่เรารู้สึกตัวตนเล็กงานใหญ่ร่มเงาของต้นไม้ก็เป็นร่มเงาของโลกอันนี้ก็ทำให้เห็นเป็นภาพเลยเราไม่ได้ไปทำหุบเขาโพธิสัตว์แบบของฉันเลยนะไปเพื่อละลายตัวตนของเราด้วยซ้ำไปต้องขอบคุณงานที่ทำให้เราตัวตนเล็กงานจึงใหญ่แล้วใจก็ประเสริฐเพราะการปลูกป่าเนี่ยมันหมายถึงการเปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้กลับไปสู่ธรรมชาติและการบรรลุธรรมตอนที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยป่ามีอิทธิพลมากต่อการเกิดยังไงแก่ยังไงเกิดแล้วทำงานยังไงแก่ยังไงตายยังไงอย่างคนที่เป็นอิสระจากทุกข์พระพุทธเจ้าก็ใช้ป่าทั้งนั้นแหละทั้งประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานในป่าหมดเลยนั่นเรากำลังปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจของผู้รับใช้อย่างนี้ออกมาอันนี้คุณแม่พยายามจะทำให้เห็นว่าเวลาที่คุณแม่พูดในรายการเนี่ยคุณแม่ก็เอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยไปทำจริงๆเป็นรูปธรรมที่ใหญ่กว่าการสร้างบ้านตัวเองอ่ะสรุปวันนี้นะคะดิฉันเห็นสเต็ปอย่างนี้ค่ะหนึ่งคือถ้าเราเหนื่อยกายในการทำงานนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยใจที่เหนื่อยนั่นแหละทำลายพลังงานของกายที่เหลือน้อยนิดให้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาดูแลใจด้วยการฝึกเจริญสติในทุกขณะตั้งแต่ลืมตานะคะจนกระทั่งตัวเองเคยชินเก่งที่จะใช้อาวุธนี้แล้วใช้อยู่บ่อยๆมันก็จะได้ชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างทางตลอดทั้งวันทำให้เราเป็นคนที่มีพลังใจที่เข้มแข็งขึ้นพลังใจที่เข้มแข็งเพราะว่ารู้ทันอารมณ์เหล่านั้นต่างหากทำให้เราสามารถฝ่าฟันกับงานที่เหนื่อยยากได้สำเร็จแต่คุณแม่พูดตอนท้ายเมื่อสักครู่นี้สองเรื่องคือการที่เราจะต้องคิดในการทำงานจนเราเหนื่อยใจเนี่ย
ให้ฝึกด้วยการอะไรนะคะไม่ใช่ฝึกหยุดคิดฝึกเตรียมจิตก่อนคิดพูดง่ายๆคือทำจิตให้ว่างแล้วค่อยคิดประมวลผลข้อมูลเก็บเอาไว้แต่ตอนเขย่ารวมเนี่ยถ้าจิตมันไม่ว่างจริงมันคิดไม่ออกแต่สุดท้ายท่านพูดเรื่องปลูกต้นไม้ให้คนอื่นดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นขั้นสูงสุดนะคะถ้าการทำงานนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราจิตมันก็ยังมีความอยากที่จะไปตะคุบออกมาเป็นของฉันไอ้อารมณ์ตะคุบนั่นแหละค่ะคือความหนักที่ทำให้พลังที่มีอยู่น้อยนิดยิ่งหมดเข้าไปแต่ถ้าเราทำแล้วเรามีกุศโลบายที่จะให้สิ่งนั้นน่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอันนั้นมันจะยิ่งกลับมาชาร์จแบตตัวเรามากขึ้นไหมคะคือจิตที่คิดจะให้มันเบาในกรณีที่มันเบาจากราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะมีกำลังคุณแม่ก็ดูพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานอย่างหนักในช่วง 45 พรรษาหลังจากที่ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาพระองค์เสด็จด้วยพระบาทเปล่าไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อที่จะสอนปัญจวัคคีย์เพื่อสร้างทีมในการทำงานพระองค์แสดงธรรมด้วยเรื่องการทำงานที่น่าสนใจว่าเราสามารถทำงานแบบดวงตาเห็นธรรมได้อัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้อะไรรู้ว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราละราคะได้เพราะเราไม่เพลินอยู่กับความชอบเราถอนโทสะได้เพราะเราไม่เพลินอยู่กับความชังเราไม่ตึงไปเราไม่หย่อนไปเราอยู่อย่างคนที่ไม่มีอวิชชาครอบงำใจเราเมื่อไหร่เราจะเป็นทีมเวิร์คที่ทำงานหนักฉะนั้นการทำงานหนักด้วยจิตที่คิดจะให้คือการละราคะโทสะโมหะเนี่ยมันคือการให้โอกาสกับตัวเองที่จะเดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นะทำงานไปทุกไปขอโทษนะกระเสือกกระสนดิ้นรนอย่างที่อุ๊พูดเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วถึงได้เหนื่อยล้าอ่อนแรงรวมทั้งป่วยเป็นโรคสารพัดนะคะมาถึงคำถามค่ะเราเข้าช่วงนี้กันต้องมีจิงเกิลไหมอ่ะมีจิงเกิลค่ะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีมีคำถามทั้งที่นี่แล้วก็ที่อยู่ในFacebook Live นะคะคำถามแรกค่ะการรู้ว่าอะไรคือความคิดอะไรคือการรู้แยกยังไงคะท่านว่าไหนเป็นอันไหนอะค่ะคือจริงๆแล้วจิตก็มีหน้าที่คิดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทำงานด้วยราคะเป็นตัวนำคือถ้าเรารู้ทันราคะมีสติรู้ทันราคะไม่เผลอเพลินกับราคะแล้วเตรียมจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดใหม่เนี่ยเห็นสเต็ปเลยนะคะจิตควรกับการงานคิดเป็นงานอย่างหนึ่งเมื่อเรามีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานควรกับการคิดคราวนี้ไม่หลงคิดเนี่ยมันก็เห็นสเต็ปชัดเจนอยู่แล้วอันไหนเป็นรู้อันไหนเป็นคิดนะคะคือคนถามอาจจะไม่เข้าใจถามแบบไม่เข้าใจคุณแม่กำลังตอบใหม่ว่าเวลาที่เรามีสติรักษาจิตเราจะเป็นคนที่ไม่มีภาวะแห่งความหลงคิดการเตรียมจิตให้รู้ว่าขณะเนี้ยเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดอันเนี้ยเรียกว่ารู้ไม่หลงไม่คิดไปตามกิเลสอย่างเงี้ยเข้าใจไหมค่ะความคิดก็จะคมก็คือให้จิตมันเบาๆสบายๆโล่งๆคือจริงๆแล้วคิดด้วยความโลภกับคิดอย่างไม่โลภมันก็ต่างกันอยู่แล้วชัดไหมล่ะถ้ารู้ว่าโลภคือถ้ารู้ว่าโลภคุณก็ต้องละความโลภก็เรียกว่ารู้ใช่ไหมแต่คุณหลงโลภแล้วคุณเอาโลภไปคิดที่คุณจะมาให้คุณแม่ตอบอะไรคุณก็ตายทั้งเป็นเพราะคุณสตาร์ทด้วยความหลงความโลภโอ้โหอันนี้มันใช่เลยวางแผนธุรกิจวางแผนการตลาดเพื่อให้ได้ยอดขายคุณจะได้ยอดขายถ้าคุณไม่ได้อยากได้มันเนาะเห็นไหมถ้าคุณกำลังอยากทำไงให้ได้ตังค์เยอะที่สุดคุณก็ไม่ได้แผนไม่ได้วิธีทำงานที่ดีหรอกค่ะแต่ถ้าคุณคิดที่จะให้ลูกค้าคุณแล้วคุณให้เขาอย่างดีที่สุดคุณให้เขาจนกระทั่งขอโทษนะคะเขาขอบคุณคุณได้ว่าในธุรกิจที่คุณให้เขาเนี่ยมันดีจริงๆสำหรับเขาเนี่ยเขาไม่ไปไหนหรอกค่ะคุณได้โดยไม่ต้องงกด้วยโหสุดยอดไปเอาไปทำกันเถอะทำมาค้าขายนะคะคำถามที่2เวลาปฏิบัติตามดูลมหายใจช่วงนั้นความคิดของเราจะไม่มีเลยใช่ไหมคะอะไรนะ
ช่วงปฏิบัติช่วงตามดูลมหายใจช่วงที่ดูอยู่เนี่ยความคิดจะไม่มีใช่ไหมคะมีขณะที่จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยจิตมันรู้ทีละเรื่องมันจะมีแวบนึงมีความคิดแต่ตอนนี้เรามีลมหายใจแห่งสติเพราะเรารู้ทันความคิดเราไม่ไปคลุกคลีกับความคิดนึกออกไหมคะมันก็มีความคิดอยู่แต่ว่ามันรู้คิดมันไม่หลงคิดมันจะกลับไปที่ไหนลูกมันจะไปปรุงแต่งกับความคิดมันจะกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ลมหายใจมันกลับมาที่เสาของเรามันกลับมาที่ฐานรากของเราพอมันกลับมาที่ลมหายใจความคิดมันก็เกิดดับพอจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นคราวนี้คิดใหม่เอาไอ้ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นที่เราเรียกว่ากำลังของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยคิดใหม่คราวนี้คมไม่ใช่บอกว่าไม่ให้คิดค่ะความคิดก็ยังมีอยู่แต่หลงคิดในกรณีที่แบบเพ้อเจ้อกับความคิดเนี่ยมันเป็นอวิชชาค่ะก็เห็นมันจะอั้นหลอกตัวเองแล้วก็คิดแบบนี้นะไม่อยากทำแล้วเขาหรือเราจะทำไปทำไมเงี้ยลังเลสงสัยฟุ้งซ่านมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงมันโมหะมันอวยมันจะอี้จะอั้นอะไรก็ตัดสินใจไม่เป็นแล้วเราก็ชอบเป็นกันก็ปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจเขารับผิดชอบไปอีเนี่ยประมาทมากเลยค่ะยิ่งเป็นอะไรที่ตลกมากยิ่งชัดมากเมื่อตอนแรกบอกงานใหญ่ก็ไม่ทำอย่างนี้เมื่อตอนแรกบอกเวลาเหลือน้อยข้าวปลาไม่กินเสียเวลาแต่สามารถเอาเวลาไปไร้สาระแบบเมื่อกี้ได้นะคะมีเวลาจะอั้นจะอี้กับตัวเองแต่ไม่มีเวลากินข้าวนะคะเห็นยังว่าไร้สตินะคะคำถามต่อไปค่ะคุณแม่คะเราจะอยู่กับเพื่อนที่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังบ่อยๆเราควรจะฝึกจิตรับยังไงคะที่จะยังเป็นกุศลเพราะคุณมีเพื่อนอกุศลอยู่รอบตัวค่ะคุณแม่เคยตอบแล้วตอบให้สนุกด้วยก็บอกว่าไม่ว่างไม่ว่างฟังมันจะมาพูดอะไรเรื่องของคนอื่นไม่ว่างฟังตอนนี้งานเยอะเหรอคะอ้าวมันก็เข็ดเองอะไอ้คนที่เธอว่าฉันไม่อยากจะบอกเธอนั้นเหรอคะเขามาแบบอย่างเงี้ยนี่เธอไม่ว่างฟังไม่ว่างเหรอคะไปโต๊ะอื่นก็ได้อย่างนะคะคำถามต่อไปคนที่เดี๋ยวต่ออีกคำหนึ่งหรือจะพูดว่าไม่มีเวลาตกนรกโอ้โหพรรษาเนี่ยพอคนอ้าปากไม่มีเวลาตกนรกพอคนแชร์อะไรมาไม่ต้องแชร์ต่อไม่ต้องต่อเลยไม่มีเวลาตกนรกพรรษาเนี่ยลองทำสัก3เดือนรับรองคนไม่กล้าหรอกเหรอคะเพราะเรามั่นคงเพราะเรามั่นคงถ้าไม่สนิทกันจริงจะโดนตกไหมคะเนี่ยไม่โดนตกเพราะเราก็บอกเขาเลยว่าพรรษานี้เราจะมีนี่แหละข้อปฏิบัติของเราคือเราจะกำหนดกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเพราะฉะนั้นอะไรที่จะไปรู้เรื่องของชาวบ้านมันไม่ใช่งานของเรานี่ก็พรรษาเนี่ยทำสิอ่ะเดี๋ยวถามก่อนจะทำไม่ทำจ้าที่รักทำไหมสาธุดังๆทำไหมนี่ไงก็160 70คนก็ทำก็ลองดูสิเออท่านคะรับปากกับนักบวชแล้วไม่ทำนี่บาปไหมคะ ไม่อ่ะมันต้องไปเตือนตัวเองคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่แต่คุณแม่อยากให้เทคนิคว่าอย่าเสียเวลาเรามีเวลาของชีวิตน้อยลงความตายปรากฏขึ้นใกล้เข้ามาทุกทีถ้าจะเสียเวลาแล้วไร้สาระมันก็ไม่ใช่เธอหรอกคำถามต่อไปคนที่ไปทำงานที่ไหนๆได้ไม่นานจะมีวิธีคิดอย่างไรให้ทำงานได้นานขึ้นคะทั้งที่ได้งานที่ตัวเองรักที่จะทำหรืออันที่จริงคือเขาอาจไม่เหมาะกับงานนั้นค่ะเอาจริงๆแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเราอย่าเป็นคนจับจด เราเนี่ยอย่าเป็นคนแบบเหลวไหลกับการเป็นนักลงทุนได้งานอะไรใช้ความพอใจที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะอยู่กับงานนี้อย่างสำเร็จทั้งด้านนอกด้านในสำเร็จด้านนอกก็คือเป็นไปตามเป้าหมายสำเร็จด้านในก็คือทำไปพ้นทุกไปถ้าฝึกอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนก็ได้สร้างงานเองก็ได้พืชผักสวนครัวได้หมดงานมันก็ต้องเป็นอะไรที่เราเป็นผู้เลือกอ่ะเราต้องเป็นคนเราไม่ใช่คนถูกเลือกอ่ะบางคนยอมจำนนอยู่กับการทุจริตการละโมบแล้วเราบอกว่าถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้พ่อแม่เราก็จะไม่มีกินนะคุณแม่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นวิธีการคิดที่คนสมัยใหม่เนี่ยหลงผิดเยอะมากเลยคืออะไรที่มันนำไปสู่ความเสื่อมหยุดได้หยุดเลยคุณสามารถสร้างงานที่คุณไปได้ดีกว่าการทำงานไปติดหนี้ไปหยุดนะคะ
นึกถึงตอนช่วงหนึ่งชอบมีคนมาชวนดิฉันเปิดผับมันได้ตังค์เยอะไงคุณแม่ใช่ปะคะเอาเงินไปลงโอ้โหแบบกำไรเร็วมากเลยอะนึกในใจรวยเนาะผิดศีลไหมไม่ได้ผิดอย่างเดียวนะส่งเสริมคนอื่นด้วยผู้หญิงเมาแล้วโดนปั้มเมาแล้วไปขับรถชนคนตายเฮ้ยบาปมากไม่เอาไม่ทำแต่ว่าคือจริงๆแล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเองได้ระดับหนึ่งคุณแม่ว่าเราลดการรู้จักประมาณในการบริโภคสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้สามสุขเนี่ยคือสุขของอริยะเลยคือเธอต้องฝึกดูก่อนว่าเธอจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นหนี้เธอจำเป็นไหมที่เธอจะต้องแสวงหาผลประโยชน์มากบนความทุกข์ยากของคนอื่นเธอจำเป็นไหมที่เธอจะต้องไปค้าประเวณีค้าสิ่งที่ทำลายสติปัญญาค้าอาวุธค่าอะไรที่มันเป็นไปเพื่อการฆ่าการลักการสำสอนทางเพศคุณแม่ถามเธอจริงๆเธอเกิดมาเธอมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องรวยอยู่บนพื้นฐานของความลำบากของคนอื่นไม่มีความจำเป็นเธอถูกหลอกด้วยอะไรด้วยวิธีการคิดที่ผิดเธอต้องเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่ใช่แค่เหยื่อเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มานั่งอยู่ตรงหน้าคุณแม่ได้คุณแม่ถึงได้บอกว่ามีปัญญาในระดับนึงแล้วล่ะที่จะเริ่มสตาร์ทการคิดใหม่ค่ะเราเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาเราอย่ายอมจำนนแล้วเป็นเหยื่ออย่างนี้ไปจนกระทั่งอยู่ในหลุมฝังศพเลยลูกโลกมันไม่ได้น่าจะมาเวียนว่ายตายเกิดอะไรอีกนะคำถามต่อไปจะมีวิธีทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนประเภททำอะไรก็ไม่มีความชัดเจนค่ะจนกระทั่งเวลาส่งงานต่อให้คนอื่นเนี่ยเราเนี่ยรับงานต่อมาจากเขาคือลำบากใจแล้วก็หงุดหงิดใจมากเลยค่ะจริงๆก็เห็นใจนะเพราะคนบางคนเนี่ยมันอวดมันไม่ชัดเจนจริงๆนะคุณแม่ก็อยู่กับคนที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนคือคนเนี่ยมันมีหลายมิติมากนะคะบางคนก็ทำงานแล้วต้องเป๊ะตึ๊ด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 แต่ไม่เข้าเป้าเพราะมัวแต่อยู่กับข้อปฏิบัติที่ต้องเป๊ะลืมเป้าฉะนั้นจะอวยหรือจะเป๊ะเนี่ยคุณแม่ว่าเป้าชัดก่อนคนที่ไม่ชัดเจนต้องรู้เป้าให้ชัดเจนไอ้วิธีการทำตรงเนี้ยมันสอนได้มันให้งานกับคนที่ไม่ชัดเจนต้องให้ขนาดไหนอย่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจคนที่ตัดสินใจไม่ได้อย่าให้อำนาจในการตัดสินใจแล้วเราค่อยๆให้เขาตัดสินใจในเรื่องง่ายๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกได้ว่าเอ้ยเขาทำสำเร็จได้ค่อยให้อำนาจในการตัดสินใจเวลาดูคนเนี่ยนะพระเจ้าก็ใช้เลยสัพพุริสธรรมนะดีที่สุดคือรู้เหตุรู้ผลในการทำงานเป้าหมายคืออะไรทำงานอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยชัดเจนรู้ตนรู้ศักยภาพของตนในการสั่งงานหรือในการทำงานที่มีคนอื่นสั่งรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเช่นวันที่17เราจะต้องยกสถูปะนี่นะคุณแม่ยกตัวอย่างเลยนะคะคุณแม่จะให้วิศวกรคนหนึ่งซึ่งเป็นอัศวินของคุณแม่เลยคำนวณเบ็ดเสร็จเลยเพราะเรารู้ว่าไอ้คนนี้ทำได้แล้วฟางไม่ผ่าสถูปะอยู่ยั่งยืนเราจะต้องไปนั่งสั่งงานเองกับคนที่ทำเหล็กแล้วไม่รู้วิธีการคำนวณมะไม่จับงานตรงเนี้ยใส่เข้าไปในคนที่มีศรัทธาแล้วมีปัญญาหาขบวนการเสร็จเลยค่ะแล้วมันเป็นคนทุกคนก็ไปแค่ร่วมวงแล้วก็ยกแต่เราต้องให้กำลังใจเขาอย่างนี้เป็นต้นอัศวินวิวัฒน์ของคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็บอกเธอไปสร้างเลยมนสถูปะก็คือพระเจดีย์ผ้าที่เป็นมนตราพระอริยธาราพระหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยพอขึ้นสถูปะเนี่ยจะเป็นองค์แรกของหุบเขาโพธิสัตว์แต่เป็นองค์ที่สองที่คุณแม่สร้างองค์ที่นี่คุณแม่จะยกวันที่16 17คุณแม่ไม่ต้องทำงานหลายฝ่ายเลยคุณแม่เป็นผู้บริหารนะ1บริหารใจตัวเองสองบริหารงานนะอันนี้ทำให้เห็นเลยนะเดี๋ยวจะคิดว่าโอ๊ยคุณแม่พูดแต่เรื่องลมหายใจแล้วถ้าคุณแม่ไม่มีลมหายใจแห่งสติคุณแม่สั่งการไม่คมคุณแม่เลือกคนไม่ถูกและคนที่มาหาคุณแม่ต้องมีงานหลักอยู่อันนึงนะลดอัตตานะใครกลางพังเลยเพราะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทำงานแบบเหมือนลมเลยอ่ะไม่มีอัตตาเลยอ่ะแต่สัมผัสได้ว่าเย็นค่ะไม่มีตัวตนเลยฉันเวลาที่เราทำงานอย่างเงี้ยเราจึงกลายเป็นคนที่รู้ว่าเวลาจะตอบคนเนี่ยต้องตอบไปที่หัวขบวนก่อนรู้ว่ามันขึ้นต้นได้สัมมาหรือมิจฉาคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าคนถามเนี่ยประมาณไหนคนถามไม่น่าจะใช่ผู้บริหารคนถามคือรับงานต่อมาจากเพื่อนร่วมงานซึ่งมันทำไว้ห่วยมากอะค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้อะค่ะเธอก็ต้องใช้คุณธรรมอันนึงคือให้อภัยเพื่อนแล้วจับมือเลยเฮ้ยอันไหนแกทำไม่ได้แล้วแกทำแล้วต้องมาลื้อไอ้ปมอันเนี้ยเยอะแยะเนี่ยนะเรามาช่วยกันเริ่มถักไปด้วยกันเลยดีกว่ามะอย่าปล่อยให้ใครสักคนมาสร้างปมแล้วเราก็รังเกียจอีปมเนี่ยว่ามันทำให้เราใช้งานไม่ได้เพราะมันขยุกขยุยอันนี้ก็ตายกันทั้งบริษัทละค่ะค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องบอกผู้บริหารอย่างมีศิลปะไหมคะเพื่อจะได้แก้ทุกวันนี้คำสอนถูกแต่งขึ้นใหม่เยอะ
เน้นไปทางหาผลประโยชน์นะคะอื่นๆมากมายเราจะหาความจริงของคำสอนจริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนคะจริงๆแล้วคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนอยู่ประเด็นเดียวคือให้ละราคะให้บรรเทาโทสะให้ถอนอวิชชาเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจไหนเป็นไปเพื่อส่งเสริมราคะส่งเสริมโทสะและไม่ถอนอวิชชาก็ดูจะไม่เป็นสัมมาอาชีโวล่ะภาพรวมนะให้เห็นเลยนะว่าสัมมาอาชีโวก็คือละตัณหาทำธุรกิจอย่างคนไม่มีตัณหาทำได้ไหมทำได้สิเพราะมันเป็นพุทธกิจไงเราทำพุทธกิจนะเราช่วยคนนะเราช่วยให้คนมีความสุขนะถามว่าเวลาคนมีความสุขเพราะสุขง่ายใช้น้อยพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเนี่ยเขายั่งยืนไหมยั่งยืนสิเขาเป็นอะไรเป็นเศรษฐีไงมันเป็นเศรษฐีลูกเปลี่ยนจากคนรวยเป็นเศรษฐีดีไหมล่ะสาธุนะคะคำถามจาก YouTube ค่ะอันนี้ขำคนที่พูดตลอดเวลาจนคนรอบข้างเบื่อแล้วไม่มีใครกล้าบอกเขาเพราะว่าเขาก็ชอบบังคับให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เขาบอกนะคะโดยที่มันไม่มีใครชอบเลยเราจะอยู่กับคนแบบนี้อย่างมีความสุขได้ยังไงคะเอาสำลีอุทูไปเลย ก็ถ้าเธอไม่บอกเขาอะเขาก็ไม่รู้ตัวถ้าเธอบอกเขาแล้วค่อยๆสะกิดเขานะแต่ถ้าเธอไม่บอกเขาแล้วจะอยู่ยังไงก็สำลีอุทูไปสิแล้วถ้าคนนั้นเป็นแม่เราล่ะคะโอ้ยถ้าเป็นแม่เราต้องกอดเลยต้องกลับไปนัวเนียวเลยที่ไอ้พูดมากเนี่ยต้องการอะไรเพราะแม่เนี่ยถ้าพูดอะไรมากๆแสดงว่าเหงาแล้วทุกข์แล้วต้องการความกอดแล้วเข้าไปนัวเนียวเลยเอาหัวไปซุกอกเลยแม่จ๋าแม่จ๋าตอนนี้ฟังใจแม่อยู่นะใจแม่กำลังบอกว่าแม่ต้องการอะไรสักอย่างนึงพูดวนไปวนมาเนี่ยชักไม่รู้เรื่องแล้วกลับไปฟังใจกันดีกว่าอย่างนี้มันก็ทำได้มีคำถามจากคุณแม่บอกว่าลูกอายุ16แล้วเริ่มโกหกค่ะเพื่อจะหาทางออกจากบ้านคำถามคือจะทำยังไงไม่ให้ลูกโกหกก็อย่าให้มันโกหกก็ให้มันออกไปเลยพูดจริงๆไปด้วยกันอายุ16นะมันไม่อยู่กับเราหรอกอีแม่ยุคไหนเนี่ย6มันก็ไปแล้ว6ขวบมันก็ไปแล้วโถ16อ่ะเธอดูสิเลย change age แล้วอ่ะถามเขาเลยว่าเขาต้องการการซัพพอร์ตอะไรในการไปให้ดีที่สุดคุยกันเลยคือถ้าห้ามเด็กมันก็โกหกอยู่ดีมันก็โกหกแล้วอ่ะโหมีเด็กมาถามบอกว่าเนี่ยนะมันต้องการการให้ใครสักคนหนึ่งจุงมือปรากฏว่าฝนตกมันมีเสื้อฝนมันไม่เอาเสื้อฝนมาใส่เพราะมันไม่อยากเดินเปียกฝนอยู่คนเดียวมันต้องมีใครจุงมือกลางร่มมันเลยโกหกว่ามันไม่มีเสื้อฝนไม่เข้าใจเจตนาเขามาไอ้ที่มันบอกมันไม่มีเสื้อฝนมันต้องการร่มมันเขาการใครจุงมือเงี้ยแล้วก็แบบแกทำไมโกหกเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักทันไหวพริบปฏิภาณของเด็กคนโกหกมันมีกลไกทางสมองที่มันต้องการอะไรสักอย่างนึง อย่าไปเอาถูกเอาผิดเลยโอ้โหนี่คำนี้คมนะคะเจอใครโกหกอย่าไปเอาถูกเอาผิดเลยหาให้เจอเถอะว่าจริงๆเขาโกหกเพราะเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะเขากำลังไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้เราจะฝึกจิตยังไงคะท่านเวลาที่เราเอาแต่โทษตัวเองโอ้ท่านนี้คิดแต่อยากตายรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าโทษตัวเองว่าเป็นภาระให้พ่อแม่เป็นภาระให้คนอื่นคุณแม่รู้เลยว่าเราเข้าสู่กระบวนการของการซึมเศร้าละเราย้ำคิดย้ำทำกรณีอย่างเงี้ยพ่อแม่ต้องมาแล้วก็ต้องคุยกันที่สำคัญที่สุดคือเราต้องกอดเขาในทุกโมเมนต์ที่เขากำลังต้องการความไว้วางใจจากใครสักคนอย่ากอดคนที่กำลังเป็นอย่างนี้ด้วยความรำคาญนะพ่อแม่ฟังอยู่เปล่าเนี่ยอันนี้คนซึมถามมาหรือพ่อแม่ถามตอนนี้เราก็ต้องสอนวิธีการดูแลผู้ซึมเศร้าแล้วต้องบอกว่าเลยนะมันหายได้นะอีโรคเนี่ยอ้าวไม่เชื่อเหรอเธอเชื่อไหมว่าทุกมนุษย์ทุกคนมีโมเมนต์ในการซึมเศร้าทั้งนั้นจริงแต่ว่าใครเนี่ยมันจะแบบหลุดได้เร็วมันตื้นอ่ะมันไม่ย้ำลงไปอ่ะเนี่ยไอ้ที่ไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยมันจะนั่นมันเริ่มหดตัวพอคุณยายบอกว่านี่นะเธอต้องเป็นหนอนนะดึบๆอยู่ในใยที่หุ้มตัวไอ้พวกซึมเศร้าคิดไปอีกทางนึงหรอกว่าตอนนี้ต้องกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเพราะตัวเองปฏิเสธการที่จะเดินออกไปมันเริ่มขี้ขาดแล้วไงอีนี่ก็ต้องแบบเอาใหม่คิดใหม่มันก็มีเรื่องเหล่านี้แหละน่าสนใจว่านี่
ธอกล้าถามเข้ามาในรายการคุณยายแสดงว่าเธออยากให้คุณยายช่วยเธอก็เดินเข้ามาหาคุณยายเลยมาช่วยกันเลยช่วยได้ช่วยได้ท่านช่วยหน่อยสิคะหนูทำงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่ชอบจับผิดจะรับมือกับพวกนี้ยังไงดีคะคือถ้าเขาจับถูกไม่เป็นแล้วเขาจับผิดเนี่ยวิธีการที่ดีอีกอันนึงก็คือเรารู้จักที่จะหาจังหวะที่ดีเวลาที่เขาจับถูกแล้วชมเขาเลยคือคนเราเนี่ยมันจับผิดตลอดเวลาไม่ได้มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่จับผิดแค่นั้นก็เรียกว่าถูกแล้วใช่ไหมเราอาจจะบอกโอ้ขอบพระคุณเธอมากเลยนะที่เธอไม่ตีฉันตอนนี้เพราะว่ามันทำให้ฉันอาจหารขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวก็ต้องชมเขาต้องมุทิตาเขาอยู่กับคนจับผิดต้องเจริญมุทิตาชื่นชมยินดีในการเบรกของมันบ้างก็ยังดีวะ นี่คำถามจากอีกคนนึงต่อเนื่องกันเลยนะคะต้องทำงานกับคนอื่นที่ชอบติคนอื่นแต่ไม่เคยเห็นความผิดตัวเองนะแล้วก็ชอบพูดลบๆใส่หูเราตลอดจนเราจิตตกค่ะจะทำยังไงคะอันนี้จะเป็นภาวะของการอยู่ในเขาเรียกว่าตกหลุมเกวียนของตัวเองซึมเศร้าคนเหล่านี้น่าสงสารเพราะไม่รู้ตัวมันมีเนกาทีฟสเปซมากเกินไปมันจะปุ๊ดแล้วก็ขุ่นวนๆอยู่ก็มีสองเรื่องถ้าสามารถที่จะทำให้เขาศรัทธาคุณได้คุณก็เข้าไปสร้างศรัทธากับเขาแต่ถ้าคุณก็ไม่สามารถคือคุณก็อยู่ใต้เขาไม่สามารถได้คุณอาจจะต้องหาตัวแปรคือคนอื่นเข้าไปช่วยค่ะคุณยายครับผมมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เลยบาปบุญไม่เชื่อเลยทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงพอจะมีวิธีอะไรที่จะเปลี่ยนความคิดเพื่อช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งนั้นๆได้บ้างครับคือถ้าเขาไม่ศรัทธาเราอย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าเรารังเกียจวิธีคิดของเขาถ้าเราศรัทธาเราทำของเรานรกสวรรค์มันก็อยู่ที่กรรมของเราเนี่ยแหละนะทำกุศลมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นกุศลทำอกุศลมันก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราไม่สงสัยในเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำอกุศลเราอาจจะบอกกับเขาว่าเอ้ยสิ่งนี้มันไปกระเทือนใครบ้างที่มันทำให้เกิดความไม่สบายนะถ้าเขารู้สึกได้ว่าเขามีละอายเขามีฮิริเขามีโอตตปะเอ้ยเขามีหัวใจเทวดานะเขามีความละอายไงคือเขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แต่เขาต้องทำอะไรแล้วมีคนอื่นเจ็บปวดเพราะเขาแล้วเราชี้เรื่องแสดงว่าเขามีหัวใจมีฮิริและโอตตปะเป็นหัวใจของเทวดานะเราก็ค่อยๆ คุยกันเราคือเราก็อ่อนแอเลยบอกคนอื่นเชื่อในสิ่งที่คนอื่นก็คิดว่าเราอ่อนแอไม่ได้แต่เราเนี่ยเข้มแข็งที่จะไม่เป็นอย่างเขาคือเราเชื่อในหรือศรัทธาในกฎแห่งกรรมเราจึงพยายามที่จะสื่อสารกับเขาอย่างให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพราะเขาไม่เปลี่ยนเพราะเราแต่เขาจะเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเขาเองที่จะไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ยากค่ะค่ะยิ่งฟังคำถามจำนวนมากยิ่งชัดเจนนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากปัญหาที่อยู่รอบตัวได้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากคนอื่นที่ไม่ถูกใจเราได้แต่เราจัดการใจเราเองได้ที่จะอยู่กับทุกอย่างที่มันยังแย่เหมือนเดิมค่ะแต่ชีวิตดีขึ้นได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือการถามตอบของเราในวันนี้ปิดท้ายนะคะคุณแม่ขายังรับบริจาคต้นไม้อยู่ไหมคะค่ะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพอเราพูดถึงเรื่องไม้ค้ำต้นไม้ทุกคนก็บริจาคไม้ค้ำมาถึงแม้ว่าเราเป็นคนละต้น2ต้นสำหรับคุณแม่แล้วเราคือเสาเข็มที่มีชีวิตคุณแม่รับบริจาคทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ใครจะให้ดินใครจะให้ปุ๋ยใครจะให้ต้นไม้ใครจะให้ไม้ค้ำต้นไม้ใครจะให้แรงกายแรงใจสติปัญญาคุณแม่เชื่อว่าการสร้างมรดกโลกครั้งนี้คือการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันจะเตือนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติใครมีอะไรแม้กระทั่งมีต้นโพใหญ่มีต้นไทรอยู่ที่ไหนนะคะก็บอกมาในกรณีที่มันอยู่ในหนทางหรือเส้นทางที่เราบิ๊กมูฟได้เราก็จะไปช่วยกันมีคนบริจาคต้นโพซื้อที่นะคะซื้อที่แล้วมีต้นโพอยู่ในที่คนซื้อก็ไม่อยากฆ่าถามคุณแม่ว่าเอาไหมเขาจะมีเงินที่จะยกเอาต้นโพเนี่ยไปให้ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่บอกเอาโอ้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะค่าใช้จ่ายเยอะค่าตอนนี้ค่าต้นไม้ยังไม่เท่าค่าใช้จ่ายอะค่ารถขนค่าไม้ค้ำแพงกว่าค่าต้นไม้อะแต่คุณแม่ก็ยินดีที่จะประกาศออกไปเพื่อให้คนรู้ว่าคุณมีต้นยูคาลิปต์คุณก็ถวายไม้ค้ำมาหรือคุณอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่คุณมีศรัทธาที่จะไปร่วมปลูกคุณแม่ก็คิดว่ามันงดงามเพราะเราคือเสาเข็มที่มีชีวิตก็
ก็ใช้เป็นวิธีการอย่างนี้นะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่กินได้ก็ช่วยคัดพันธุ์หน่อยเพราะสุดท้ายมันก็จะเป็นพันธุ์ที่เราเอาออกมาเข้าสู่เสถียรธรรมสถานและโลกใบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรู้ว่าให้สิ่งที่ดีก็ได้สิ่งที่ดีนะคะเราปลูกป่าเราก็ให้ร่มเงากับโลกใบนี้นะครับมีเทวดาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำอย่างไรหรอถึงจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็เนี่ยค่ะหนึ่งก็คือปลูกต้นไม้ขุดน้ำนะคะแล้วก็เนี่ยสร้างศาลานั่นตอนนี้เราก็กำลังทำทั้งสามเรื่องเนี่ยที่จะให้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็มาช่วยกันยินดีเลยค่ะหรือถ้าใครบอกว่าอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศมาช่วยอะไรไม่ได้ก็อาจจะส่งสตังหรือว่าหลายคนนะคะไปรวมๆกันมายินดีทั้งนั้นแหละค่ะส่งปัจจัยทั้งเรื่องของสิ่งที่ท่านมีหรือว่าปัจจัยที่เป็นเงินเข้ามาสู่กองงานนะคะใครต้องการการเขาเรียกว่าใบอนุโมทนาที่ไปหักภาษีก็ยินดีเลยเพราะเข้ามาในมูลนิธิเลยนะคะเป็นงานที่มูลนิธิทำให้แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ความตายเดินเข้ามาถึงเราเราสละความเห็นแก่ตัวของเราออกไปให้ได้มากเท่าไหร่เราจะอยู่เย็นเป็นสุขเราจะอยู่อย่างมีความหมายมากเลยลูกตายก็มีคุณค่าค่ะเพราะไม่ตายทั้งเป็นลุกขึ้นมาทำวิถีแห่งการปฏิบัติที่อยู่อย่างมีความหมายและอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นด้วยการเถิดนะคะอย่าไปรอที่จะไปลงทุนที่งานศพเลยเราอยู่ยังมีความหมายคืออยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยค่ะคือกุศลและจิตที่พวกเราจะช่วยกันคืนป่านี้ให้กับธรรมชาติเราให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกคุณแม่ยินดีมากและขอบพระคุณในทุกการสนับสนุนแม้แต่ไม่ส่งอะไรมาเลยส่งรอยยิ้มมาตอนนี้แชร์สิ่งที่คุณยายพูดออกไปลูกหลานกลับบ้านเพราะเธอคือเสาเข็มที่มีชีวิตเธอคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งคุณแม่เองเชื่อว่างานนี้เราขุบเขาโพธิสัตว์เรานึกถึงพระองค์มากนะคะเพราะพระองค์เป็นพระราชาที่มีหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะค่ะวันนี้ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่กำลังจะเตรียมบวชมาเข้าฟังทั้งสิ้นถึง31ท่านด้วยกันแล้วก็การบวชในช่วงเข้าพรรษานี้บวชผู้หญิงนะคะไม่ใช่บวชพระก็ยังรับสมัครอยู่นะคะท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้รวมทั้งจะสนับสนุนการปลูกต้นไม้นะคะในพื้นที่ที่เพชรบุรีก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะทุกอย่างจะกลับมาที่ลมหายใจเมื่อเราเจริญสติเรารู้และเราฝึกอยู่บ่อยงั้นท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ฟังมาตั้งแต่ต้นขอเชิญชวนให้ทุกคนฝึกปฏิบัติพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยนะคะในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติเมื่อตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่สบายหายใจเข้ายกโหนกแก้มขึ้นเล็กน้อยหัวคิ้วไม่ขมวดอย่าเพ่งเกินไปให้อ่อนโยนหายใจเข้ายังอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบในความสงบมีความคิดปรากฏขึ้นให้รู้คิดไม่หลงคิดในความสงบเราอาจจะเห็นความเบื่อรู้ทันเบื่อเบื่อมาเบื่อไปสงบต่อไปอีกในความสงบเห็นปิติคือความซาบซึ้งใจที่ทำได้มีความอิ่มเอมเห็นความปิติมาปิติไปปิติสงบระงับเหลือความสุขเห็นสุขมาสุขไปสงบจากความสุขเราเห็นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานให้เจริญเมตตาเมตตาภาวนาคือมีความรักรักต่อการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ทุกท่านมีเมตตาภาวนาให้กับชีวิตเพื่อการเกิดใหม่ของเราพนมมือขึ้นอหังแปลว่าข้าพเจ้า
กรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอะนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยะญาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์